เมื่อวานนี้นะคะตัวราคาทองคำมีการปรับขึ้นมาค่อนข้างมากทีเดียวนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเช้าวันนี้ก็มีการปรับลดลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่ตอนนี้เนี่ยค่ะอยู่ที่บริเวณ 1,280 เหรียญ US Dollar ต่อทรอยออนซ์นะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อคืนเนี่ยมีการขึ้นมาทดสอบแต่ว่าตัวราคาทองคำยังไม่สามารถผ่านแนวต้านที่บริเวณ 1,300 ได้นะคะเลยมีแรงเทขายลงมาแต่ว่าโดยรวมค่ะอย่างถ้าเราไปดูในแง่ของกองทุนเองนะคะก็ยังเป็นลักษณะของสถานะซื้อโดยที่เมื่อวานนี้ SPDR ซื้อปริมาณค่อนข้างมากนะคะซื้อเพิ่มขึ้นเกือบประมาณ10ตันได้ค่ะทำให้ปีนี้ทั้งปีเน็ตเนี่ยซื้อขึ้นมาแล้วถึงประมาณ44ตันค่ะค่ะค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นตัวดันให้ในส่วนของราคาทองคำมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วการเพิ่มขึ้นครั้งนี้เป็นมันมีความยั่งยืนมากน้อยแค่ไหนคะถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นที่ยังอยู่ในกรอบนะคะอย่างถ้าเราสังเกตดูสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ราคาทองคำเนี่ยค่ะผันผวนอยู่ที่ระหว่าง 1,270 เหรียญจนถึง 1,300 เหรียญค่ะโดยข่าวที่เรายังต้องตามในสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีการประชุมของตัว FOMC ที่จะมีในคืนนี้หรือว่าเช้าวันพรุ่งนี้นะคะก็คืออาจจะต้องตามในเรื่องของการอัตราดอกเบี้ยซึ่งเราคาดน่าจะยังคงที่อัตราเท่าเดิมนะคะอันนี้ก็ยังจะส่งผลเป็นผลบวกกับตัวราคาทองคำค่ะอืมค่ะก็วันนี้แนะนำในเรื่องของการลงทุนในทองคำยังไงดีคะค่ะสำหรับตัวทองคำเองนะคะวันนี้เนี่ยตัวราคาทองคำมีโอกาสจะขึ้นไปทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะที่บริเวณ 1,300 เหรียญค่ะแต่ว่าถ้าไม่ผ่านนะคะก็ยังจะอยู่ในกรอบระหว่าง 1,270 จนถึง 1,300 แต่ถ้าสามารถผ่านทะลุแนวต้าน 1,300 ไปได้เนี่ยค่ะก็จะมีโอกาสกลับขึ้นไปทดสอบที่บริเวณ 1,320 ค่ะโดยในระยะสั้นตอนนี้นะคะเรายังค่อนข้างจะให้น้ำหนักบวกกับตัวราคาทองคำเพราะว่าอย่างข่าวที่จะมีในสัปดาห์นี้นะคะนอกเหนือจาก FOMC แล้วก็จะมีตัวเลขของผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานนะคะนอกเหนือจากนี้เองก็จะมี GDP ไตรมาส4ของปีที่แล้วประมาณการนะคะซึ่งในรอบนี้เองเนี่ยค่ะก็ประมาณการไว้ค่อนข้างต่ำนะคะกว่ารอบที่แล้วค่ะโดยที่รอบที่แล้วเนี่ย GDP ประมาณการอยู่ที่ประมาณ 5% แต่รอบนี้เนี่ยค่ะคาดการณ์อยู่แค่ระดับประมาณ 3% เท่านั้นซึ่งถ้าออกมาน้อยอย่างที่คาดเนี่ยค่ะก็ยังจะเป็นปัจจัยที่หนุนตัวราคาทองคำค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะล่าสุดเองก็ทาง Goldman Sachs นะคะเมื่อวานนี้มีการเพิ่มแนวโน้มราคาทองคำในปีนี้นะคะโดยที่ปรับสู่ระดับเฉลี่ยทั้งปีในอยู่ที่ 1,262 เหรียญค่ะส่วน Reuters เองนะคะก็มีการประเมินราคาทองคำปีนี้ด้วยเหมือนกันเพิ่งออกมาวันนี้นะคะโดยที่ประเมินราคาทองคำอยู่ที่ระดับ 1,235 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ก็คือถือว่าเป็นการประเมินราคาทองคำเฉลี่ยปีนี้ปรับเพิ่มขึ้นจากก่อนหน้าค่ะอืมค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณทิพาค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทิพานวัฒนทรัพย์นะคะซึ่งเป็นประธานเจ้าที่บริหารของบริษัท YLG Bullion and Futures นะคะก็ประเด็นหลักๆนะคะที่มีผลเกี่ยวกับเรื่องของราคาทองคำในรอบสัปดาห์นี้จริงๆแล้วยังมองภาพมีปัจจัยสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการประชุม FOMC ของสหรัฐนะคะที่จะเกิดขึ้นผลเราน่าจะทราบในประมาณคืนนี้หรือว่าพรุ่งนี้เช้านั่นเองนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ค่ะตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะก็จะมีผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์นะคะรวมไปถึงนะคะ GDP นะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไตรมาสที่4ของปี57ของสหรัฐนะคะซึ่งก็เป็นประมาณการนะคะในรอบต่อมานะคะครั้งที่แล้วเนี่ย ประมาณการไว้ 5% ครั้งนี้ถ้าร่วงลงมา 3% ตามที่คาดการกันเอาไว้ก็จะเป็นการหนุนราคาทองคำให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะกรอบนะคะให้ไว้ที่ 1,270 ดอลลาร์นะคะแล้วก็นั่นคือแนวรับแนวต้านอยู่ที่ 1,300 ถ้าสามารถยืนเหนือแนวต้านที่ 1,300 ได้นะคะก็จะขึ้นต่อไปนะคะที่ 1,320